ล้าทานซาซิมิปลาไทยไหมปลาญี่ปุ่นทานซาซิมิได้ปลาไทยก็ทานซาซิมิได้เหมือนกันผมว่าปลาไทยที่ดีก็มีเยอะแยะเพียงแต่คุณยังไม่เคยทานคุณถึงไม่รู้ว่ามันอร่อยยังไงทะเลอันดามันมีปลาหลายร้อยหลายพันชนิดแต่จะมีเพียงไม่กี่ชนิดที่เราเลือกมาแล้วว่าปลาตัวนี้เหมาะกับเมนูนี้เท็กเจอร์แบบนี้แหละเหมาะกับอาหารสไตล์นี้เผื่อคุณยังไม่รู้ร้านเรามีประสบการณ์มากกว่า10ปีและเป็นเจ้าแรกๆที่นำปลาไทยมาทำเป็นอาหารญี่ปุ่นขั้นตอนการทำปลาที่ถูกต้องจะดึงรสชาติและคุณภาพของปลาได้ดีขึ้นอย่างการทำอิเคจิเมะและชินเคจิเมะเพื่อรักษาความสดของปลาตั้งแต่อยู่ในทะเลจนถึงหน้าร้านทำไมต้องปลาไทยจริงๆแล้วฮานะใช้ปลาที่หลากหลายประเภทนะครับมีทั้งปลานำเข้านะไม่ว่าจะเป็นแซลมอนทูน่าแต่ตอนนี้เรามีความสนใจในปลาไทยมากขึ้นเพราะว่าทางผู้บริหารเนี่ยเล็งเห็นคุณภาพของปลาไทยมีโอกาสได้ลงไปสัมผัสถึงพื้นที่จริงๆนะครับในการตกปลาพอเราเห็นคุณภาพแล้วนะครับเราอยากจะนำปลาที่มีคุณภาพที่อยู่ในน่านน้ำไทยของเราเนี่ยขึ้นมาให้ทางฮานะได้ใช้แล้วก็ลูกค้าได้มีโอกาสได้ลองกับประสบการณ์การทานปลาไทยที่ดีและมีคุณภาพปลาไทยอะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพดีมากแต่ว่าไม่ได้ถูกเก็บถูกรักษาอย่างดีญี่ปุ่นเขามีวัฒนธรรมการตกปลาการจับปลาแล้วก็การกินปลาครับเขาเลยโดนสอนมาตั้งแต่เด็กเลยฮะแล้วก็ร้านอาหารหรือว่าชาวประมงอย่างเงี้ยครับให้เก็บปลาถนอมปลาแล้วก็ส่งปลาได้ปลาญี่ปุ่นฮะถึงเป็นปลาที่สามารถส่งไปได้ต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องแช่แข็งได้เรียกว่ารักษาดีตั้งแต่ต้นทางเลยใช่ครับแล้วก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเลยครับว่าเฮ้ยเขาไม่โยนปลานะเขาวางปลาแบบนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมไปตกปลามาเนี่ยของคนไทยเนี่ยตกปลาปุ๊บขึ้นมาโยนใส่เรือเลยแต่ของเขานี่ตรงพื้นนี่เขาจะเป็นโฟมครับปลาปุ๊บวางโฟมก่อนแล้วก็ใช้วิธีอิคิจิเมะพอเอาเลือดออกหมดปุ๊บเก็บใส่ถังน้ำแข็งใส่ถุงอย่างดีอะไรเงี้ยไม่แช่น้ำปลาไทยเนี่ยครับจริงๆที่เราทดลองกันมาแล้วเนี่ยครับไม่แพ้ปลาญี่ปุ่นเลยเรียกว่าอุตสาหกรรมของตัวปลาไทยของเรามันก็จะยกระดับขึ้นทำให้ปลาไทยเรามีมูลค่ามากขึ้นจริงๆแล้วปลาเราโดนจับโดนตกขึ้นทุกวันเลยแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้มาแคร์ตรงเรื่องของการถนอมมันถ้าเกิดเราทำแบบญี่ปุ่นได้เนี่ยคุณภาพเนี่ยดีเท่าปลาญี่ปุ่นแน่นอนปลาไทยไม่เปิดใจจะรู้ได้ไงว่าอร่อย